วกเคลันแบ็คพิงต่อสัญญากิจกรรมวง YG Entertainment ครบ4คนแล้วหลังจากถูกจับตามองมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อสัญญาของทั้ง4สาวแบ็คพิงที่ประกอบไปด้วยเจนนี่จีซูลิซ่าโลเซกับทางต้นสังกัด YG Entertainment หลังจากหมดสัญญากันไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับได้เฮลั่นเมื่อทั้ง4สาวตัดสินใจต่อสัญญากิจกรรมวงแบ็คพิงแล้วโดยวันที่6ธันวาคมสื่อเกาหลีได้มีรายงานข่าวว่า YG Entertainment ประกาศอย่างเป็นทางการว่าหลังจากการหาลืออย่างรอบคอบกับ Blackpink เราได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมของกลุ่มโดยอาศัยความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งดังนั้น Blackpink จึงวางแผนที่จะตอบแทนความรักของแฟนๆทั่วโลกด้วยกิจกรรมที่ระดับโลกของพวกเขาเช่นการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก YG และการจัดเวิลด์ทัวร์ครั้งใหญ่ด้านยางฮยอนซอกโปรดิวเซอร์ของ YG Entertainment กล่าวว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความสัมพันธ์ของเรากับ Blackpink โดย Blackpink จะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อให้ส่องสว่างยิ่งขึ้นในตลาดเพลงระดับโลกในฐานะศิลปินที่เป็นตัวแทนไม่ใช่เฉพาะค่ายเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวงการ K-POP ด้วยและเราให้การสนับสนุนและศรัทธาอันเหนียวแน่นในกิจกรรมของพวกเธอ